ที่11 Gabriel Syndrome นอกจากนี้พวกคุณยังจะมีอาการที่ฉันเรียกว่า Gabriel Syndrome อีกด้วยนะซึ่งก็คืออาการที่เมื่อพวกคุณได้เข้ามาอยู่ในโซนแห่งการตื่นรู้แล้วพวกคุณก็จะได้ยินเสียงร้องเรียกซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็คือเสียงร้องเรียกจากจิตวิญญาณของพวกคุณนั่นเองเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกคุณเคยขานรับเสียงเป่าแตรเรียกรวมพลเพื่อขออาสาสมัครมาเกิดบนโลกในยุคแห่งการตื่นรู้ที่น่าทึ่งนี้ของมหาเทพกาเบรียลมาครั้งหนึ่งแล้วแต่ฉันคิดว่ามันอาจจะถูกเขียนขึ้นมาโดยเทปฝ่ายโฆษณาทั้งหลายก็ได้ที่อาจจะโฆษณาเกินจริงไปสักหน่อยโดยใช้คำพูดที่ว่า See the world แล้วก็คราวนี้เมื่อพวกคุณได้ก้าวเข้ามาสู่โซนแห่งการตื่นรู้นี้แล้วเสียงแตรของมหาเทพกาเบรียลที่อยู่ข้างในตัวของพวกคุณเองก็กำลังดังอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันกำลังเรียกรวมพลทุกๆส่วนของความเป็นตัวตนของพวกคุณให้มารวมกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนๆของพวกคุณเองก็ตามทั้งมืดทั้งสว่างและไม่ว่าจะเป็นภพชาติไหนๆของพวกคุณเองก็ตามทั้งอดีตชาติและอนาคตชาติที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดและรวมถึงศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ในอดีตของพวกคุณที่ไม่ได้ถูกเลือกทั้งหมดด้วยสรุปแล้วก็คือทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณซึ่งก็รวมถึงทั้งภาคที่เป็นมนุษย์โลกและภาคที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละทั้งหมดเลยบัดนี้พวกมันกำลังมาผสานรวมเข้าด้วยกันแล้วหมายเหตุในความเป็นจริงแล้วทุกๆภพชาติของเราดำรงอยู่พร้อมๆกันหมดในสายตาของจิตวิญญาณเพราะว่าพวกเขาอยู่เหนือช่องว่างและการเวลาดังนั้นแต่ละภพชาติของเราจึงเปรียบเสมือนซี่ของล้อจักรยานที่ยื่นออกมาจากทุ่มล้อที่อยู่ตรงกลางซึ่งเปรียบเหมือนเป็นจิตวิญญาณของเราและทุกๆครั้งที่เราได้ทำการตัดสินใจครั้งสำคัญลงไปในชีวิตของเรามันก็เกิดศักยภาพแห่งความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแยกออกเป็นอย่างน้อย2ทางเสมอซึ่งทางที่เราเลือกก็คือเส้นทางที่เราได้รับประสบการณ์กับมันมาแล้วส่วนทางที่เราไม่ได้เลือกนั้นก็จะดำเนินชีวิตของมันเองต่อไปในแบบของมันในโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งดังนั้นตัวตนของเราแค่เฉพาะที่อยู่ในภพชาติเดียวนี้ก็มีอยู่ในโลกคู่ขนานอื่นๆอีกมากมายก่ายกองจนนับไม่ถ้วนแล้วจะประสาอะไรกับตัวตนอื่นๆในโลกคู่ขนานอื่นๆของภพชาติอื่นๆอีกล่ะและนี่ยังไม่ได้นับรวมตัวตนที่อยู่ในภาคของพลังงานเลยนะครับก็เพราะว่าอนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้แน่นอนตายตัวแล้วเพราะว่ามันจะดำรงอยู่ในรูปแบบของศักยภาพแห่งความเป็นไปได้เท่านั้นเองดังนั้นมันจึงยังไม่แน่นอนและก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เสมอด้วยแล้วมันก็ยังมีอยู่มากมายก่ายกองจนนับไม่ถ้วนอีกด้วยแต่ที่เราตัวตนนี้และเวอร์ชันนี้จะได้พบเจอมันจริงๆนั้นก็จะมีอยู่เพียงศักยภาพเดียวหรือเส้นทางเดียวเท่านั้นแต่จะเป็นอนาคตเส้นทางไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเลือกในแต่ละปัจจุบันขณะของเราเองครับขอถามอีกนิดนะครับและปัจจุบันแต่ละเส้นทางมันก็จะมีอดีตและอนาคต
เป็นของตัวมันเองด้วยนะและจะแปลกใจไหมถ้ารูปธรรมชีวิตต่างมิติทั้งหลายจะพูดตรงกันว่าทุกวันนี้เราก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขทั้งอดีตและอนาคตอยู่เกือบจะตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยดังนั้นเราคนที่กำลังนั่งอ่านข้อความนี้อยู่ก็อาจไม่ใช่เราเมื่อ5นาทีที่แล้วก็ได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับที่ท่านงงเพราะนั่นแปลว่าท่านยังปกติดีอยู่ครับผู้แปลซึ่งการกลับมาผสานรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันของส่วนต่างๆของความเป็นพวกคุณนี้เองที่กำลังก่อให้เกิดสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าเป็นความโกลาหลอยู่เพราะว่าปรับทุกๆส่วนของความเป็นพวกคุณก็จะได้กลับบ้านกันหมดและพร้อมๆกันแล้วดังนั้นตัวตนส่วนนี้ของพวกคุณจึงไม่ค่อยแน่ใจนักว่ามันจะอยากให้ส่วนอื่นทั้งหมดกลับบ้านด้วยหรือไม่เพราะว่าพวกคุณจะประมาณว่าชอบที่จะมีบ้านของตัวเองเท่านั้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือพวกคุณไม่เคยรู้เลยว่าบ้านหลังนั้นก็มีคนอื่นๆอยู่ด้วยเหมือนกันแล้วคราวนี้ทุกๆคนก็กำลังจะกลับมาบ้านพร้อมๆกันหมดด้วยและพวกเขาก็ไม่ใช่แค่จะมาเยี่ยมเท่านั้นนะแต่พวกเขาจะมาอยู่ด้วยเลยแต่นั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าพวกเขาจะมาผสานรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะว่าพวกคุณกำลังจะนำพาเอาทุกๆส่วนของตัวเองเข้ามาสู่ชีวิตของตัวเองอยู่และในขณะที่ปรากฏการณ์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้มันกำลังดำเนินไปเรื่อยๆอยู่พวกคุณก็จะมีอาการดำดิ่งเข้าไปข้างในของตัวเองอย่างลึกล้ำด้วยแล้วพวกคุณก็จะตำหนิตัวเองอย่างร้ายกาจแล้วก็จะรู้สึกคลางแคลงใจในตัวเองอย่างมากด้วยแล้วก็จะชอบวิเคราะห์วิจารณ์ทั้งตัวเองและผู้อื่นอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าเมื่ออยู่ในโซนแห่งการตื่นรู้แล้วพวกคุณจะได้ดำดิ่งมาสำรวจตรวจตาดูภายในของตัวเองซึ่งมันก็คือการดำดิ่งลงมาเพื่อค้นหาตัวเองและเพื่อเปิดความตระหนักรู้ของตัวเองให้กว้างขึ้นนั่นเองแต่มันก็จะทำให้พวกคุณรู้สึกสับสนและคลางแคลงใจในตัวเองอย่างมากตามมาด้วยนะและมันก็จะนำมาซึ่งความรู้สึกชอบจับผิดอย่างรุนแรงตามมาด้วยและมันก็จะกลายไปเป็นความหมกมุ่นด้วยนะชนิดที่ว่ามันจะกลายไปเป็นความคิดแรกของพวกคุณหลังจากตื่นนอนขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายไปเป็นความคิดสุดท้ายของพวกคุณก่อนที่จะหลับไปเลยทีเดียวและแม้กระทั่งในเวลาฝันพวกคุณก็จะยังพกพาเอาเจ้านิสัยซึ่งจับผิดตัวนี้ติดตัวไปด้วยเลยแล้วหลังจากนั้นพวกคุณก็จะมาถึงจุดที่สามารถปล่อยวางได้ซึ่งประเด็นนี้โทเบียสได้สรุปสั้นๆแต่ได้ใจความที่สมบูรณ์ดีมากว่าช่างมันเถอะเพราะว่าเมื่อพวกคุณได้มาถึงจุดที่เหนื่อยล้าจากการเฝ้าแต่จับผิดและจดจ่ออยู่กับเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองที่ได้เคยทำไว้ในอดีตทั้งในภพชาตินี้และในอดีตชาติแล้วพวกคุณก็จะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอแล้วพอแล้วพอกันที